ท่อคลับปูวิกคันนี้เป็นคันที่2ในประเทศไทยสวัสดีครับอยู่นี่นะครับมาครับนะครับนะครับมาดูหน่อยโอ้ยเฮ้ยเปิดอีกอัวงงเนี่ยก็เริ่มคลิปดีกว่านะครับวันนี้พามาชมนะครับคันที่2ในประเทศไทยนะครับเป็นรถ M340i นะครับจะพามาดูร่างประกอบสำเร็จแล้วอันนี้เป็นซากเก่านะครับที่เราจะไม่คุยกันนะครับอันนี้เป็นท่อเดิมของรถ M340i นะครับคันนี้เป็นคันที่2ในประเทศไทยคือชุดนี้นี่แหละนะครับผมมาขายลูกค้าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นท่อเดิมของรถ M340i หน้าตาเป็นประมาณนี้คันนี้เป็นสลิปออนที่อยู่บนรถแล้วมาชมกันหน่อยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับพามาชมลายท่อนิดนึงขึ้นอีกหน่อยได้ไหมวะพามาชมนิดนึงนะครับก็จริงๆต้องอธิบายก่อนว่าท่อคลับปูวิกเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3ท่อนนะครับท่อนแรกเนี่ยจะเรียกว่าสลิปออนคือท่อนหลังสุดนะครับสลิปออนก็คือตอนนี้ก็คือปลายท่อทุกคนที่รู้จักกันเนี่ยทุกคนจะรู้จักว่าเฮ้ยปลายอะคลาอยู่ตรงนี้นะครับรู้จักกันแค่ท่อนนี้นะครับแต่ว่าท่อนสลิปออนจริงๆเนี่ยคือจะลากยาวมาเสน่ห์ของตัวนี้คืออะไรนะครับตัวสลิปออนตัวนี้นะครับมีวาล์วเปิดปิดนะครับซึ่งจะเสียบกับของเดิมรถเลยนะครับก็หมายความว่ากดปั๊บท่อมี2เสียงเปิดวาล์วปิดวาล์วได้ผ่านตัวนี้นะครับฉะนั้นอะคาโปวิก M340i ในสลิปออนชุดนี้มีมาให้ในชุดนะครับสามารถลิงก์กับระบบนะครับที่เป็นรีโมทนะครับรีโมทเนี่ยเราติดตั้งไปแล้วนะครับอยู่ด้านบนรถนะครับฉะนั้นชุดนี้เป็นชุดเต็มนะครับก็คือมีรีโมทนะครับมีสลิปออนนะครับสลิปออนเดินทางมาปั๊บๆๆๆถึงตรงนี้ถึงสุดแค่บริเวณนี้นะครับตอนนี้เราต้องเรียนเพื่อนๆทุกท่านว่าชุดนี้เป็นชุดที่มาแต่สลิปออนก่อนนะครับชุดนี้ลูกค้าก็สั่งไว้เหมือนผมก็คือจะมีลิงก์ไปด้วยนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยน่าทราบอยู่แล้วว่าลิงก์ไปของแบรนด์เนี้ยนะครับแม่งเวอร์วังอลังการมากๆเลยนะครับก็คือเป็นลิงก์ไปก็คือเส้นนี้ยาวต่อมาปุ๊บๆๆๆๆมาถึงตรงนี้นะครับซึ่งต่อจากตรงนี้ผมแล้วแต่คนแหละนะครับเพราะตัวผมเองเนี่ยผมก็จะใส่แค่ลิงก์ไฟสลิปออนนะครับแล้วก็รีโมทนะครับไอตัวตรงนี้ผมใจไม่ถึงนะพูดตรงตัวผมเองผมใจไม่ถึงรอบนี้เพราะว่าดาวไฟผมว่ามันเริ่มแก่แล้วอะนะครับอย่างลูกค้าแต่ละคนก็อยู่ที่คนแล้วแหละว่าใครจะไปต่อดาวไฟไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆรอฟังดูแล้วกันว่าแค่สลิปออนนะครับอย่างเดียวเสียงของอะคราโปวิกเนี่ยมันกระหึ่มขนาดไหนนะครับก็คันนี้เป็นคันที่2ในประเทศไทยคันแรกเป็นของโหนก P2013ไปแล้วชุดเต็มนะครับราคาประมาณ 280,000 บาทใครสนใจก็มาลองคุยกันดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงท่อดูแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ผมปิดวาล์วอยู่เนาะนี่เป็นเสียงเดิมๆเลยจะเปิดวาล์วแล้วนะจ๊ะสำหรับใครนะครับที่ขับรถรุ่นนี้ M340i นะครับบางใหญ่ calling นะครับอยากเข้ามาปรึกษานะครับท่านนี้เดี๋ยวรอดูคันนี้แล้วกันว่าพี่เขาจะมีการสั่งโช๊ค KW กับผมไปด้วยแล้วเดี๋ยวอาจจะมีล้อกับอะไรต่ออีกนะครับเพราะว่ามีการคุยกันตลอดว่ารถรุ่นนี้มันมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็เป็นคนค่อนข้างจะซีเรียสเนาะเรื่องของการใช้งานแล้วก็เรื่องของการขับขี่นะครับถ้าใครขับรถรุ่นนี้ผมมั่นใจว่าถ้าเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์นะผมว่าที่นี่ไม่น่าจะแพ้ใครละกันเพราะผมก็ใส่ใจเรื่องของการใช้งานจริงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามนะครับก็มีโอกาสมาพบกันที่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผม